ทีมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์สงขลาครับมาดูเหตุการณ์นี้กันครับเป็นการลักหางรถพ่วงเอาไปเป็นตัวประกันนี่เป็นการลักหางรถพ่วงที่เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่มีจักรวาลนี้ขึ้นมาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแถวๆสี่แยกควนลังตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อช่วงตีหนึ่งครึ่งคืนวันที่21กันยายนที่ผ่านมาครับคือว่าคนขับรถพ่วงคันนี้ครับมาถอดหางไว้ริมถนนเพราะว่าเอารถไปซ่อมตั้งแต่วันที่14กันยายนแล้วครับและคืนเกิดเหตุมีรถหัวลากคันหนึ่งครับขับมาลักไปตอนลงมือก่อเหตุก็ขับหัวลากซึ่งปิดป้ายทะเบียนนะครับมาจอดท้ายหางรถพ่วงเพื่อดูว่าผียังไม่ใครยังมั่งหมาแถวๆนั้นเห็นไหมพอไม่ผีไม่หมาไม่ใครแต่ว่าไม่เห็นทีครับว่ามีกล้องวงจรปิดตัวนี้อยู่ก็ขับไปต่อพ่วงลากออกไปเลยพอตำรวจชุดปราบปรามจรกรรมรถและก็ชุดสืบสวนสภ.หาดใหญ่รับแจ้งก็ลงพื้นที่ตามหาทันทีครับพบว่าขับไปทางถนนเพชรเกษมหาดใหญ่รัตภูมิสายเก่าไปเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกท่าชมวงอำเภอรัตภูมิมุ่งหน้าไปสตูลและก็ครั้งสุดท้ายที่กล้องจับได้หายไปในพื้นที่อำเภอกวนกาหลงครับคือไม่เฉพาะไล่กล้องดูเส้นทางหนีนะครับตำรวจเขายังมีวิธีมีเทคนิคชั้นเชิงการสืบสวนสอบสวนอีกเยอะเลยครับจนรู้ว่ารถพ่วงคันนี้ใครเป็นคนขับและก็ตามไปจับได้เมื่อคืนนี้ครับชื่อนายวรวุฒิอายุ32ปีเป็นคนควนลังครับและก็เป็นนายหัวขับหัวลากด้วยและก็ตามไปเอาหางพ่วงที่ลักไปครับโดยพาไปฝากไว้ที่ลานจอดในพื้นที่อำเภอควนดวนจังหวัดสตูลลากไปไกลกว่า80กิโลเมตรเลยครับและก็ยังยึดหัวลากที่ขับมาลักได้ด้วยนะครับและก็พากลับมาที่หาดใหญ่เมื่อคืนนี้มาสอบสวนว่าไอ้ไรปันพรือนี้ที่มาลักหางรถพ่วงไปเพราะว่าไม่เคยมีใครเขาลักกันครับลักไปขายหรือว่าลักไปไหนหรือแค้นใจใครวรวุฒิบอกแบบนี้ครับคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะลักหางรถพ่วงเพราะว่าไม่รู้จะเอาไปขายใครกันครับแต่ต้องการที่จะเอาหางรถพ่วงคันนี้ไปเป็นตัวประกันเพื่อให้คนขับหัวลากคันนี้มาเซ็นประกันเพราะว่าหลายเดือนก่อนเนี่ยครับมันมีรถหัวลากซึ่งมีหางพ่วงสีเขียวขับมาปาดหน้าแล้วไปชนกันครับและคุ้นๆว่าเคยเห็นหางพ่วงสีเขียวคันนี้จอดอยู่แถวๆควนลังก็เลยเวียนๆมาดูก็เห็นหางพ่วงสีเขียวคันนี้จอดอยู่ริมถนนก็คิดว่าเป็นหางพ่วงคันเดียวกันครับที่ขับมาปาดหน้าตนก็เลยมาลักไปเป็นตัวประกันครับให้คนขับมาแสดงความรับผิดชอบถ้าจบเรื่องแล้วก็จะลากกลับมาคืนให้ไปฟังเสียงวรวุฒิครับมันเป็นยังไงครับพี่เอาไปทำอะไรเอาหางนี่ไปทำอะไรครับพี่ไม่ได้เอาไปทำอะไรครับเอาไปทำไมเอาไปทำอะไรคือเราเอาไปทำอะไรครับพี่ไม้ผมเอาไปพิกันนี่ครับอ๋อครับเอาไปพิน้างนี่เปล่าห้างเดี๋ยวปัดผมมันกับเป็นห้างที่เที่ยวเหมือนกันครับถึงผมเอ็นว่าผมออกจากตรงนี้พอดีถึงกับผมก็เลยเสียบเอาไปเลยเขาบอกไว้ว่าหางเนี่ยอยู่จุดนี้พิกัดนี้ไม่ครับผมคิดว่าห้างแต่ว่ารอยที่ผมจนเหมือนโขนอ่ะครับเป็นไงผมคิดว่าห้างทางนั้นผมก็เลยเอาไปเลยเพราะว่าบ้านก็ผมรั่วบ้านก็เตี้ยควรลั่งกันพอเขาจนห้างก็สิควรลั่งประจําครับแล้วผมคิดว่าเป็นห้างของคนนั้นครับโอ้คนนั้นเขาขายให้เราหรือว่ายังไงไม่ได้ค้าไม่ได้เลยแล้วทำไมเราถึงไปเอาหางเขาพี่มาให้ผมเมียเขาล็อกมาเตรียมประกันให้ผมอ๋อก็เขาไปก็ผมจนเขาก็ปันนายเดียวถึงผมจนเขาวันไหนเราจนวันไหนผมก็จำไม่ได้วันไหนแต่หลายวันเลยครับหลายวันแต่ไม่ถึงเดือนที่ใช่ไหมประมาณนั้นครับประมาณนั้นได้อ๋อไม่ถึงเดือนที่อยู่ประมาณนั้นได้แล้วเราเอาหางเขาไปเสร็จใช่ไหมพี่แล้วเราเอาไปจอดที่ไหนครับจะอ้างเหตุผลยังไงก็ได้ครับแต่ในทางคดีไม่รอดถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์รถกึ่งพ่วงในเวลากลางคืนโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกแก่การกระทำผิดหรือเพื่อพาทรัพย์นั้นไปและเพื่อให้พ้นการจับกุมหรือรับของโจรนะครับส่วนในหัวรถพ่วงที่หางถูกลักไปบอกว่ารถเสียครับพาไปซ่อมก็เลยเอาหางมาถอดไว้แต่แถวสี่แยกควนลังที่แรกคิดว่าเพื่อนที่อยู่บริษัทเดียวกันมาลากไปครับที่ไหนได้ไม่ใครรู้เรื่องคนเดียวครับเกือบตกงานเลยไปฟังเสียงปิยวัฒน์คนขับรถพ่วงครับหางจอดไว้เมื่อวันที่14ครับผมจอดไว้หลังบ้านริมถนน
แล้วทีนี้อะไรพอดีมีคนโทรมาบอกว่าหางไม่อยู่นึกว่าผมมาเอาครับแล้วทีนี้ก็ผมว่านึกว่าเขาแกล้งอะไรแบบนี้แล้วก็เลยมาดูเองสรุปหางไม่อยู่ก็เลยไปขอดูกล้องจากชาวบ้านแล้วทีนี้ก็เห็นว่าเป็นรถอีซู306มาเสียบซึ่งไม่ใช่รถของบริษัทไม่ใช่ใครให้มาเอาอะไรแบบนี้ก็เลยไปมาแจ้งความแล้วก็พี่ตำรวจเขาช่วยหาแล้วปกติเราจอดฐานทิ้งไว้แบบนี้หรือว่าทำไมเขาจอดฐานทิ้งไว้แบบนี้ไหมครับก็จะจอดตรงนั้นประจำครับก็มีพี่พวกพี่อะไรก็คือจะจอดนั่นพ่ออะไรก็จอดที่นั่นแล้วทีนี้อะไรพอว่ามาปุ๊บมาครั้งนี้ก็ของผมรถซ่อมแล้วทีนี้มาดูอีกทีหายอยากขอบคุณในตำรวจที่ตามให้มา3-4 วันจนได้หางกลับมาได้เจอคนร้ายตามตัวคนร้ายได้ก็ขอบคุณมากครับแต่ว่าไม่ได้พี่ตำรวจก็ตกงานแล้วแบบนี้คดีนี้ต้องบันทึกลงกินเน็ตบุ๊กบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์วงการลักรถเลยครับเพราะว่าไอ้ที่ลักกันมาน้องๆไปเลยครับและไม่ใช่แค่ลักธรรมดารอดเงินเอาไปขายนะครับแต่นี่ลักหางพ่วงเอาไปเป็นตัวประกันไม่มีที่ไหนเข้าทำกันครับจะโลกนี้หรือว่าโลกหน้าจะดาวดวงนี้หรือว่าดาวดวงไหนครับน่าว่าไม่มีใครลักแล้วครับหางรถพ่วงก็มีแต่คนขับรถพ่วงคนนี้แหละครับที่ทำกันได้